รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสารคามครับคณะสงฆ์ภาค9ได้จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์โดยได้คัดเลือกพระสังฆาธิการในเขตภาค9มาเข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามโครงการของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับซึ่งในวันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่พระสังฆาธิการในเขตภาค9ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญที่เจ้าพระคุณสมเด็จและคณะสงฆ์ได้มอบหมายให้แต่ละภาคนั้นดำเนินการครับบรรยากาศของการเดินทางมาตรวจเยี่ยมที่ภาค9ในจังหวัดสารคามแห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสธุระสองอย่างฝากไว้ให้กับพระภิกษุสามเณรได้ปฏิบัติธุระอย่างแรกเรียกว่าคันธธุระธุระอย่างที่สองเรียกว่าวิปัสสนาธุระธุระทั้งสองอย่างนี้เป็นธุระที่เกื้อกูลต่อกันและกันถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์สามเณรก็ไม่สมบูรณ์คันธธุระคือธุระในการศึกษาเล่าเรียนพระไตรปิฎกหรือพระธรรมวินัยจะเป็นปิฎก1 2ปิฎกหรือแม้แต่พระไตรปิฎกทั้งสิ้นตามสมควรแก่สติปัญญาของตนชื่อว่าคันธธุระอันนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะบอกกล่าวสอนผู้อื่นได้ถูกต้องตามตรงตามพระพุทธพจน์ธุระอย่างที่สองคือวิปัสสนาธุระธุระในการเจริญวิปัสสนายกเจริญสติปัญญาให้เกิดเจริญวิปัสสนาญาณให้เกิดโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการบรรลุพระอรหันต์หรือบรรลุพระนิพพานเป้าหมายอย่างนี้ถือว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนาธุระสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันหมายความว่าพระภิกษุสามเณรเมื่อบวชมาแล้วจะต้องศึกษาเล่าเรียนให้รู้ทั้งส่วนที่เป็นข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนที่เป็นแนวปฏิบัติเมื่อรู้แล้วก็ปฏิบัติในส่วนเบื้องต้นเพื่อความเป็นพระภิกษุสามเณรที่ดีที่งดงามในพระพุทธศาสนาถ้ามีความประสงค์ที่จะพัฒนาจิตของตนขึ้นสูงขึ้นกว่านั้นโดยใช้วิปัสสนาธุระก็เอาความรู้ที่ได้ศึกษามาดีแล้วนี่แหละไปปฏิบัติวิปัสสนาเพราะผู้ปฏิบัติวิปัสสนานั้นต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งหรือในระดับสูงสุดเมื่อมีความรู้ดีแล้วการเจริญวิปัสสนาย่อมมีความเข้าใจมีความชัดเจนชัดแจ้งสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายอันนี้มีความเกื้อกูลกันและกันเราจึงเรียกว่าปริยัติศาสนาสำหรับคันธธุระเรียกว่าปฏิบัติศาสนาสำหรับวิปัสสนาธุระเพื่อรองรับผล
คือปฏิเวทติสัทธรรมปฏิเวทเกิดจากผลของการปฏิบัติอันนับเนื่องด้วยปริยัติคณะสงฆ์ภาค9มองเห็นความสำคัญจุดนี้จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เพื่อที่จะเป็นครูสอนวิปัสสนาแด่ญาติโยมผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติแด่พระภิกษุสามเณรผู้ใคร่ต่อการปฏิบัติเรียกว่าเพาะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของครูผู้มีคุณภาพพระวิปัสสนาจารย์ที่มีคุณภาพย่อมสามารถสอนพระภิกษุสามเณรสอนญาติโยมให้มีคุณภาพไปด้วยดังนั้นคณะสงฆ์ภาค9นอกจากจะส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมเรียกว่าคันธธุระแล้วยังส่งเสริมวิปัสสนาธุระก็คือส่งเสริมการเจริญวิปัสสนาประการหนึ่งส่งเสริมให้เกิดพระวิปัสสนาจารย์ประการหนึ่งโดยความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้พระสงฆ์สามเณรในเขตภาคนี้มีความกระตือรือร้นในด้านการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งวิปัสสนานี้เป็นการส่องมองดูในร่างกายของเราให้เรารู้เห็นในใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเราก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงสุขภายนอกนั้นสุขชั่วคราวสุขประเดี๋ยวประดาเดียวสุขทางการเจริญกรรมฐานนี้สุขอย่างนิรันดร์การสุขจนถึงที่สุดทางพ้นทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้เรานี่มาฝึกปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็การศึกษาก็เหมือนกันการศึกษาก็ต้องควบคู่กับการปฏิบัติเป็นทางรถไฟทางคู่ต้องปฏิบัติแล้วก็การศึกษาด้วยต้องมีการปฏิบัติด้วยถ้าว่ามีแต่การศึกษาอย่างเดียวไม่มีปฏิบัติแล้วก็ทำให้คนนี้วางรากฐานชีวิตไม่ถูกผู้ศึกษาแล้วก็ผู้ปฏิบัติด้วยกันแล้วเป็นคู่ไปแล้วจะทำให้เราทั้งหลายเนี่ยเดินทางชีวิตที่ถูกทางถูกธรรมก็เป็นความสุขที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติต่อไปแล้วสุดท้ายนี้ก็จะถึงความสงบความสุขในที่สุดยิ่งฝึกเท่าไรยิ่งมาปฏิบัติเท่าเรานี้ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเท่านั้นทางที่นักปราชญ์ท่านบอกว่าเมื่อยามใดที่จิตใจเราผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าจุลราศีถ้ายำใดที่จิตใจเรามีราคีเหมือนมณีที่เตียงหมดลดราคามาฝึกกินเราให้สะอาดสว่างแล้วให้ใจผ่องแผ้วแล้วเราก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชีวิตของคนเราเนี่ยให้ดีขึ้นดังที่นักปราชญ์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าน้ำเปลี่ยนใจปลาอภิปรัชนาเปลี่ยนใจคนคำว่าน้ำเปลี่ยนใจปลานั่นก็คือแต่ก่อนปลาอยู่ในที่แห้งแล้งมีน้ำนิดเดียวพอฝนตกมาเกิดน้ำเจิ่งนองทั่วทุ่งท้องทุ่งแล้วทำให้ปลานี่เกิดความดีใจว่าตัวเองจะไม่ตายแล้วจะต้องรอดพ้นอันตรายแล้วทำให้ปลานี่กระโดดโลดเต้นมีความสุขไปชั่วคราวอันที่สองก็คืออวิปัสสนานี่เปลี่ยนใจคนเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นคนที่จิตใจสูงขึ้นเปลี่ยนจากคนที่สูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุดเราก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนอันนี้ก็คือหลักวิปัสสนากรรมฐานปฏิบัติทำแล้วทำให้เรามีความสุขท่านบอกว่าทำให้จิตเราเนี่ยสะอาดเมื่อตอนเช้าตื่นมาก็จิตสะอาดจิตเราก็จะขาวเมื่อตอนเย็นจิตของเราก็จะชุ่มเย็นเมื่อตอนค่ำจิตของเราก็จะชุ่มฉ่ำตอนกลางคืนสุดท้ายจิตเราก็สดชื่นตลอดเวลาก็เป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็คือหลักปฏิบัติย่อเพราะฉะนั้นก็ขอฝากท่านทั้งหลายท่านเฝ้าด้วยว่าถ้าว่าเราอยากมีความสุขแล้วหันหน้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาได้แล้วเราต้องปฏิบัติการปฏิบัตินี้เป็นเดินทางเดินที่ถูกหลักที่พระเจ้าทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนถ้าว่าเราปฏิบัติตอนไหนแล้วก็มีความสุขตอนนั้นสุขจางอื่นนั้นสุขชั่วคราวสุขไม่เป็นนิรันดร์การแต่ว่าสุขจากการปฏิบัติกรรมฐานแล้วเนี่ยอภิวัฒนากรรมฐานแล้วทำให้เราเนี่ยสุขอย่างยั่งยืนเพราะนั้นโครงการปฏิบัติธรรมอภิวัฒนากรรมฐานของคณะสงฆ์ภาค9ที่จังหวัดแล้วก็โดยมีเจ้าคุณตวีพระคุณเจ้าคุณพระเทพเมธีเจ้าภาค9เป็นต้นประธานดำเนินการนี้และคณะสงฆ์ภาค9ก็ถือว่าเป็นความโครงการที่ดีเยี่ยม
แล้วก็รับความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธเจ้าคุณสมเด็จพระมหาพระพุทธคินวงเจ้าใหญ่ฮ่องกงประธานเผยแผ่พุทธนาแห่งชาติท่านได้มาเป็นประธานมาเยี่ยมด้วยก็ถือเป็นมงคลแก่เราทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากเราทั้งหลายด้วยว่าเราอยากจะมีสุขหรือทุกข์เนี่ยให้เราเลือกเอาถ้าอยากจะสุขอย่างยั่งยืนก็ให้เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัตินั้นเป็นจิตที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาที่หนึ่งเรียกว่า สมถกรรมฐานอันที่สองวิปัสสนากรรมฐานสมถะแปลว่าทำจิตทำใจให้สงบเยือกเย็นในการประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของสมณะตามหน้าที่ของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาอันที่สองวิปัสสนาธุระนั้นแปลว่าเห็นแปลว่าแจ้งอันเป็นรูปมาทำนามาทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติขจัดปัดเป่าสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งที่ไม่เป็นความดีของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาในส่วนนี้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านพระเดชพระคุณท่านมีเมตตามาอนุเคราะห์สงเคราะห์แด่พระสงฆ์ทั่วประเทศตามภาคต่างๆภาค9นั้นได้มอบหมายให้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพผมเองและอาตมาเองในนามหัวหน้าฝ่ายพระสงฆ์นั้นได้เกิดความภูมิใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นห่วงเป็นใยเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายได้เข้ามาอบรมปฏิบัตินั้นเป็นการเผยแผ่ที่สำคัญดังหลักการของคณะสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติปกครองดูแลอันที่หนึ่งละหน้าที่ปกครองอันที่สองหน้าที่การศึกษาอันที่สามหน้าที่เผยแผ่อันที่สี่หน้าที่สาธารณูปการที่ห้าศึกษาสงเคราะห์อันที่หกสาธารณสงเคราะห์หกประการนี้เป็นหน้าที่ของสงฆ์โดยเฉพาะเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้เกิดความเข้าใจมุ่งมั่นที่จะให้พระพุทธศาสนานั้นอยู่ลงคงไว้ถึงบ้านถึงเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของพระสงฆ์ที่ดีแล้วก็จะได้เกิดความงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาจึงเห็นความสำคัญอย่างนี้ได้รับความร่วมมือจากทางคณะสงฆ์ทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการต่างๆนั้นได้มีความกระตือรือร้นในสิ่งที่จะสนับสนุนอุปถัมภ์ตลอด45วันอย่างที่การดำเนินการอบรมอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความเข้าใจมั่นคงนอกจากนั้นคณะสงฆ์ทุกอำเภอมีส่วนร่วมที่สนับสนุนในเรื่องสัปปายะที่จะให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามความเป็นอยู่ของสมณะของพระผู้ที่เข้าปฏิบัติในส่วนนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาทุกภาคส่วนท่านพระมหาเถระผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จท่านถึงจะหนักเหนื่อยเท่าไรท่านก็ยังอุตส่าห์มีเมตตามาเยี่ยมสถานที่ขอบคุณอนุโมทนาโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค9ซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะสงฆ์ภาค9ตามมติของมหาเถรสมาคมที่ต้องการจะให้พระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะพระภิกษุที่ประจำอยู่ตามศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดได้ฝึกอบรมได้ถูกต้องตามแนวการสอนแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางและประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อมีมติออกมาอย่างนี้คณะสงฆ์ภาค9ก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าคณะจังหวัดได้คัดเลือกพระภิกษุซึ่งสอนธรรมนำปฏิบัติอยู่ตามวัดที่เป็นศูนย์การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ส่งพระที่เป็นครูบาอาจารย์ในส่วนนี้มาฝึกอบรมซึ่งในภาค9นั้นก็ฝึกอบรมจำนวนจังหวัดละ15รูปรวมทั้งหมด60รูปและต้องขออนุโมทนาขอบคุณคณะพระวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในส่วนนี้จากส่วนกลางโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์แม่กองเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้ส่งมาอำนวยความสะดวกสอนธรรมในส่วนนี้ซึ่งเท่าที่สอบถามดูพระที่ท่านได้มาฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ก็มีความปิติใจมีความภาคภูมิใจที่ได้มาทำหน้าที่แห่งความเป็นพุทธบุตรอย่างไรก็ตามการศึกษาหรือหน้าที่หลักของพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์กล่าวว่ามี2ด้านด้วยกันด้านที่1คันธธุระก็คือการศึกษาหลักคำสอนด้วยการท่องบนทรงจำแล้วก็นำออกเผยแผ่แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าหลักคำสอนนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็บรรลุเป้าหมายได้นอกจากศึกษาเล่าเรียนในเชิงทฤษฎีแล้วข้อสำคัญก็คือการนำคำสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองคณะสงฆ์ภาคเก้าโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพเมธีเจ้าคณะภาคเก้าก็ได้สนองนโยบายของมติมหาเถรสมาคมโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประธานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดให้แต่ละภาคนั้นทำการฝึกอบรมพระที่สอนธรรมนำปฏิบัติอยู่ประจำจังหวัดต่างๆเป็นจำนวน45วันเพราะฉะนั้นหวังว่าโครงการนี้จะช่วยคัดเลือกกันกรองแล้วก็สร้างบุคลากรไว้เป็นครูบาอาจารย์สอนธรรมนำปฏิบัติตามศูนย์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนพระวิปัสสนาจารย์ไปในตัวด้วยก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์แล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในส่วนที่เป็นภาคปฏิบัตินั้นได้เกิดความสมบูรณ์แล้วก็ทำให้พระพุทธศาสนานั้นได้ให้ผลปฏิบัติครบถ้วนทั้ง3ด้านนั่นก็คือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์ได้กระจายอยู่ทั่วทุกภาคการปกครองของคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายของเราก็18ภาคภาคละ60รูปฝ่ายธรรมยุทธ์นั้นรวมเป็นศูนย์อบรม1ศูนย์ประมาณ120รูปซึ่งขณะนี้บางภาคก็ได้ฝึกอบรมเสร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างการฝึกอบรมขอเรียนถวายว่าโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีหลักปฏิบัตินำไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อันสูงสุดแห่งที่สุดเป้าหมายอันสูงสุดแห่งหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคือการได้บรรลุมรรคผลซึ่งเป็นเป้าหมายอันสูงสุดและที่สุดก็คือการได้บรรลุพระนิพพานสำหรับพระภิกษุสงฆ์ของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ท่านพรหมจรรย์เป็นการประพฤติอันประเสริฐที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ว่าพรหมจรรย์คือการบวชนี้ไม่ใช่มีราบสักการะชื่อเสียงเกียรติคุณหรือไม่ใช่เพื่อจะต้องการบริษัทบริวาร
หรือตั้งตนเป็นอาจารย์หรือเพื่อจะไปข่มคนอื่นแต่พรหมจรรย์คือการประพฤติอันประเสริฐในเพศนักบวชนี้มีเป้าหมายอยู่ที่เจโตวิมุตติคือการหลุดพ้นทางใจหรือทางจิตเรียกว่าจิตโตวิมุตติหรือเจโตวิมุตติแม่ประการที่สองปัญญาวิมุตติคือการหลุดพ้นด้วยปัญญาหรือทางปัญญาเจโตวิมุตตินั้นเป็นผลเกิดมาจากผู้ปฏิบัติธรรมเจริญสมถกรรมฐานแล้วยกขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาปัญญาแล้วได้บรรลุมรรคผลในนิพพานส่วนปัญญาวิมุตตินั้นหมายถึงการหลุดพ้นทางปัญญาหมายถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนาไม่ต้องเจริญสมถะแต่บรรลุวิปัสสนาญาณตามลำดับแห่งการปฏิบัติจนกระทั่งจิตได้บรรลุถึงวิปัสสนาญาณตั้งแต่ระดับต้นไปจนกระทั่งถึงระดับสุดท้ายคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานเรียกว่าปัญญาวิมุตติการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระเราเป็นหน้าที่โดยอ้อมเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วบังเกิดผลสำเร็จจึงนำผลสำเร็จการปฏิบัติวิปัสสนานั้นไปแนะนำไปสั่งสอนที่เรียกกันว่าไปเผยแผ่ให้แก่พุทธศาสนิกชนหรือไม่ใช่พุทธศาสนิกชนให้เขาเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นงานการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นหน้าที่โดยตรงของพระเราปัจจุบันนี้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมีค่านิยมสูงมีพุทธศาสนิกชนทั้งฝ่ายพระเราและฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ความสนใจที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันยอมเสียสละเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเองและเมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้วก็นำไปแนะนำไปสอนไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมกันอยู่แพร่หลายสำหรับพระสงฆ์เราก็ได้ทำหน้าที่ในการสอนทำนำปฏิบัติด้านวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4นี้โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
โดยคณะสงฆ์ในแต่ละภาคนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ทางคณะสงฆ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจะใช้หลักในการบูชาด้วยอามิสอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอจะต้องอาศัยด้วยการปฏิบัติและพระสงฆ์นั้นจะต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติโดยหลักวิปัสสนากรรมฐานยึดหลักของมหาสติปัฏฐานสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงวางรากฐานไว้เป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ครับคณะสงฆ์แต่ละภาคก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาเถรสมาคมที่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติรับผิดชอบในการดำเนินการครับนี่คือบทบาทที่เราได้นำเสนอที่พระสงฆ์ท่านได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับว่าทุกแผ่นบนมืดมนหรือสว่าง